สวัสดีครับพบกับรายการอาสาทั่วไทยนะครับประจำวันที่15ธันวาคมนะครับ2563กับผมวุฒิชัยจิตชื่นครับวันนี้นะครับเรามีข่าวสารนะครับในรายการอาสาทั่วไทยนะครับครบทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการเกาะติดหาเสียงนะครับของผู้สมัครอบจ.รวมถึงนะฮะสถานการณ์โควิด-19 นะฮะแล้วก็มาตรการการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอุบัติเหตุรวมถึงนะฮะแหล่งท่องเที่ยวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้ข่าวแรกนะครับของรายการอาสาทั่วไทยนะครับเราไปกันที่จังหวัดยะโสธรครับที่นั่นนะครับนักข่าวของเราเนี่ยก็ยังเกาะติดสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอบจ.เมืองบั้งไฟครับจากสนามเลือกตั้งนะครับอบจ.ยะโสธรนะครับที่จะมีการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกนายกอบจ.ยะโสธรและสจ.จำนวน30เขตใน9อำเภอเนี่ยโดยจะมีการนะเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคมครับก็ถือว่านะท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะครับในการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครนะครับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเมืองบั้งไฟเนี่ยมีผู้สมัครนายกอบจ.นะฮะมี3กลุ่ม3คนก็คือนายวิเชียรสมวงศ์เบอร์1นะครับสนามเลือกตั้งเมืองบั้งไฟนะครับเขาก็บอกว่าแหมสบายๆครับเพราะไปกันครบและได้พูดคุยกับชาวบ้านแบบเคาะประตูบ้านเลยทีเดียวครับภายใต้สโลแกนพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนน้ำไหลไฟสว่างทางดีกีฬาเด่นอันนี้ทางด้านของนะฮะคุณวิเชียรสมวงศ์นะครับนะฮะเราไปดูทางด้านของนายสมหวังจำปาทองนะครับผู้สมัครนายกอบจ.ในกลุ่มอิสระเนี่ยเขาก็ได้เบอร์2นะครับเขาก็หาเสียงโดยพกเอานโยบายเดินวิ่งหาเสียงแจกใบปลิวไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นนายสมหวังบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเมื่อการเมืองท้องถิ่นสมัยนี้ยังมีพลิกกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือทางด้านคุณสมหวังนะครับเบอร์2ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะส่วนคู่ต่อสู้อีกท่านหนึ่งก็คือนายสฤทธิ์ประดับศรีนายกอบจ.เบอร์3จากกลุ่มก้าวไกลยโสธรดีกีนะครับเป็นถึงอดีตส.ส.และนายกอบจ.ยะโสธรนะครับมีฐานเสียงอยู่ในสายดงหรือยะโสธรโซนบนด้านอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญและเริงนกทานะครับนะฮะโดยมีนายธนากรจึงรุ่งเรืองกิจก็เดินทางมาช่วยหาเสียงเรียกคะแนนหวังปักธงเมืองบั้งไฟครับด้านการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครสอบจนะฮะทั้ง30เขตเนี่ยบรรดาผู้สมัครก็ต่างเดินเคาะประตูบ้านเพื่อขอคะแนนนะครับนะฮะก็มีทั้งผู้สมัครกลุ่มอิสระและจากพรรคในกลุ่มเพื่อไทยกลุ่มก้าวไกลยะโสธรเนี่ยต่างก็เร่งพบปะชาวบ้านแบบเดียวๆและแบบคณะส่วนมากนะครับจะไปพบกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกมานั่งพักผ่อนตามหน้าบ้านหรือนะครับท่านผู้ชมหรือแม้กระทั่งตามวัดที่ชาวบ้านเข้าไปทำบุญนะครับเพื่อเข้าไปขอคะแนนเสียงนะครับจากประชาชนที่ออกไปทำบุญนะครับอันนี้ก็คือการเกาะติดนะฮะเกาะติดนะฮะเลือกตั้งทั้งนายกอบจ.และสจ.นะครับที่จังหวัดยะโสธรครับท่านผู้ชมครับก็เข้มข้นเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทั่วประเทศนะฮะถ้าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งท่านออกไปใช้สิทธิ์ของท่านนะครับนะฮะครับจากจังหวัดยะโสธรครับท่านผู้ชมครับเราไปกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปดูสถานการณ์นะฮะสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดเชียงรายว่าที่นั่นน่ะเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะฮะก็ได้ประชุมนะครับคณะทำงานโดยส่วนใหญ่ก็มีเนื้อหาในเรื่องของนะฮะผู้ที่เดินทางจากพรมแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายผ่านเข้ามาทางศูนย์กักดูอาการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆที่ได้จัดตั้งเอาไว้จำนวน10จุดนะครับปัจจุบันนะฮะ มีผู้ที่เข้าอยู่ในเซตควอรันทีนจำนวน262รายนะครับ
และมีผู้ครบกำหนดการดูอาการเป็นเวลา14วันเนี่ยก็ได้ทยอยกับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องนะครับพบว่าในวันเดียวกันนะฮะวันนี้นะครับได้มีผู้ป่วยที่เคยติดนะฮะเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงรายเนี่ยหายป่วยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะและกลับบ้านได้แล้วได้อีก4รายนะครับรวมถึงผู้ที่รักษาจนหายและกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดจำนวน11รายครับนะฮะด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแจ้งว่านะครับผู้ที่ติดเชื้อ6รายเนี่ยล่าสุดเป็นหญิง4รายนะฮะอายุ33ปี34ปี36ปีและ37ปีนะฮะและชาย2คนอายุ28ปีและ27ปีนะฮะทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาจากท่าขี้เหล็กนะฮะเข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่2อำเภอแม่สายเมื่อวันที่11ธันวาคมและตรวจว่าติดเชื้อนะครับในวันที่12ถึง13ธันวาคมนะฮะจึงไม่มีผู้ได้รับความเสี่ยงสัมผัสและถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทำให้ตัวเลขสะสมผู้ที่ติดเชื้อนะครับตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่14ธันวาคมมีจำนวน52รายหายป่วยและกลับบ้านได้แล้วจำนวน11รายคงเหลือรักษาตัวอยู่จำนวน41รายครับขณะที่ผู้ที่ติดเชื้อมีประวัตินะฮะลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในช่วงแรกเนี่ยจำนวน6คนเนี่ยนะแล้วก็คาดว่าติดเชื้อจากผู้ที่หลบหนีเข้ามาอีก1คนรวมเป็น7คนนั้นน่ะพบว่านะฮะทั้งหมดได้รับการรักษาจนหายและออกจากโรงพยาบาลไปแล้วโดยรายล่าสุดเนี่ยฮะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสกับคนเหล่านี้ก็ได้เข้าตรวจในรถชีวนิรภัยพระราชทานนะครับและโรงพยาบาลเอกชนนะฮะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่13ธันวาคมเนี่ยจำนวน 6,904 รายนะครับพบเป็นผลลบทั้งหมดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยไม่พบผู้ที่ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสในจังหวัดเชียงรายนะครับอีกเลยนะฮะโดยผู้ที่พบการติดเชื้อส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศและเข้าอยู่ในสเตจควอรันทีนเท่านั้นครับก็นับเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าด้านนอกจะไม่มีแล้วส่วนที่ผู้ที่รักษาก็ยังอยู่ในที่สเตจควอรันทีนครับอันนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์นะครับที่ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ได้นะฮะแถลงข่าวมาให้ประชาชนได้รับฟังครับเราก็ยังอยู่ที่เชียงรายเพราะว่าที่นั่นนะฮะท่านผู้ชมตามชายแดนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางน้ำเนี่ยนะครับเขาก็ยังเข้มงวดนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนแบบผิดกฎหมายครับหน่วยทหารเฉพาะกิจหมู่3นะครับกองกำลังผาเมืองนะฮะร่วมกับตำรวจในพื้นที่แนวชายแดนก็ได้สนธิกำลังร่วมกันลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำนะครับรวมถึงตั้งจุดตรวจสกัดตามแนวชายแดนที่อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนนะครับตามช่องทางธรรมชาติและมีการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งนอกจากการทำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการตั้งจุดตรวจสกัดตามพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันพื้นที่ชั้นในนะฮะโดยได้มีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นและอสม.ในพื้นที่นะครับนะฮะ ซึ่งหากพบว่ามีคนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยนะจะได้มีการเข้าตรวจสอบทันทีครับในส่วนที่ของพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ยได้มีการเพิ่มกำลังทหารและสิ่งกีดขวางตามแนวชายแดนติดแม่น้ำสายที่กั้นระหว่างชายแดนไทยเมียนมานะครับทำให้ไม่มีผู้ที่ลักลอบเข้ามาได้อีกซึ่งนอกจากทางบกแล้วทางตชด.ครับตชด.327เนี่ยก็ได้นำเรือออกลาดตระเวนทางน้ำร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจในแม่น้ำรวกนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่แบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาตั้งแต่จุดผ่อนปลนการค้าท่าดินดำนะครับบ้านป่าแดงตำบลเกาะช้างนะฮะอำเภอแม่สายนะฮะไปถึงนะฮะ
อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับโดยมาตรการทั้งหมดเนี่ยเป็นการป้องกันชายแดนตามนโยบายป้องกันชายแดนของนายประจนนะครับปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อปิดกั้นช่องทางธรรมชาติหรือซีลพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยมีเป้าหมายให้คนไทยนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเนี่ยกลับเข้าประเทศที่ด่านพรมแดนตามช่องทางปกติเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับนะฮะในประเทศไทยซึ่งจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดหน้าด่านนะฮะที่จะต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวดครับนะฮะอันนี้ก็คือที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็คือการป้องกันของส่วนที่กำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจตชด. อสม.หรือผู้นำชุมชนนะฮะก็ต้องเกาะติดเรื่องนี้ไว้นะครับไม่อยากให้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเข้ามาที่หน้าด่านครับนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับครับจากที่จังหวัดเชียงรายที่สระแก้วนะฮะก็มีการตรวจตาจำตามแนวชายแดนเช่นกันครับก็คือเขาได้สกัดแรงงานเนี่ยที่หลบหนีเข้ามาประเทศไทยได้2รายครับกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วนะฮะได้รับแจ้งจากสายลับนะฮะว่าจะมีแรงงานเนี่ยลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะฮะที่รับผิดชอบช่องทางธรรมชาติก็ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะฮะของหน่วยเฉพาะกิจตาพยาร่วมกับนะฮะตชด.3ร่วมทำการปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านทับสยามตำบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะครับก็พบครับพบบุคคลนะฮะบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชานะครับ2รายอาศัยอยู่ในบ้านร้างคาดว่านะฮะจะเป็นที่พักนะฮะที่พักคอยชาวกัมพูชาที่กระทำผิดหลบหนีเข้าเมืองครับจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ตรวจวัดอุณหภูมิทันทีเลยนะครับก็พบว่าทั้ง2รายนี้เนี่ยอุณหภูมิปกติครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยชาวกัมพูชาทั้ง2รายเนี่ยก็บอกว่าเขาเดินทางเนี่ยมาเนี่ยข้ามลักลอบข้ามแดนเนี่ยเพื่อจะไปที่จังหวัดระยองนะครับนะฮะเพื่อจะเดินทางโดยจ่ายเงินนะฮะท่านผู้ชมจ่ายเงินให้กับคนนำพาซึ่งเป็นชาวไทยไม่ทราบชื่อครับรายละ2,500 บาทนะฮะมาส่งให้ที่บ้านที่ถูกจับกุมนี้เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมและแจ้งข้อหาและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตราพยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรนะฮะต่อไปครับอันนี้ก็คือการจับกุมนะฮะแรงงานต่างด้าวแต่ว่าไม่น่าเห็นในเรื่องอามิสสินจ้างเลยนะฮะขอร้องนะครับอย่าเห็นแก่เงินนะฮะเราป้องกันไว้ดีกว่านะฮะเพราะว่าเงินแค่นิดหน่อยเนี่ยถ้าเกิดมันติดเชื้อโควิดหรือเชื้ออะไรออกมาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยมันจะเรื่องยุ่งนะครับครับจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยเราไปกันที่จังหวัดลำปางครับนะฮะเราไปดูอุบัติเหตุที่นั่นนะครับรถตู้โดยสารนะฮะชนต้นไม้บาดเจ็บ11รายครับก็เหตุเกิดที่ถนนพหลโยธินนะครับระหว่างกิโลเมตรที่670ถึง671นะฮะขาเข้าเมืองลำปางนะฮะที่ตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ยรถตู้โดยสารทะเบียนหอนคู่ขอไข่3852กรุงเทพมหานครนะครับเสียหลักครับชนต้นสักข้างถนนนะฮะหักไปทั้งต้นเลยครับนะฮะตัวรถตกลงไปข้างทางสภาพหน้ารถพังยับเยินพบผู้บาดเจ็บเป็นชายและหญิงทั้งหมด11คนนะครับและมีผู้ที่ติดอยู่ภายในรถ3คนก็เป็นผู้หญิงทั้ง3คนครับอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานเนี่ยก็ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยทยอยออกมาจากตัวรถนะฮะแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลทันทีครับจากการสอบถามคนขับรถตู้เกิดเหตุก็บอกว่านะฮะผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยเป็นนักศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเขาได้ไปทำกิจกรรมนะฮะในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเสร็จแล้วก็ได้เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่แต่มาถึงที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นทางตรงยาวนะฮะคนขับเองเนี่ยก็เกิดหลับในไม่รู้ตัวครับ
รู้อีกทีก็คือชนต้นไม้ไปแล้วโดยหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ได้มีพลเมืองดีขับรถมาประสบเหตุต่างก็จอดรถเพื่อให้การช่วยเหลือและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือที่เกิดเหตุได้ทันท่วงทีครับขณะที่ร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเกาะคาเนี่ยก็ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าง่วงพักผ่อนครับนะฮะจอดตามปั๊มพักผ่อนร่างกายให้มีความพร้อมมากกว่าวันนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปครับอันนี้ก็คืออุบัติเหตุนะฮะที่จังหวัดลำปางครับเราไปดูอุบัติเหตุกันที่จังหวัดปทุมธานีครับที่นั่นนะฮะรถจักรยานยนต์ชนกับแท็กซี่คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่ครับตำรวจสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับได้รับแจ้งนะฮะว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับแท็กซี่นะครับและมีผู้เสียชีวิตนะฮะเหตุเกิดที่บริเวณเรียบคลองแอน1นะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่กลางถนนนะครับใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพนะครับพังยับเยินทั้งคันและพบรถแท็กซี่ทะเบียนททหารหอหีบ3545กรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้าก็พังยับเยินเช่นกันนะครับโดยมีนายนิสิตหล่อดีอายุ49ปีนะครับก็เป็นคนขับรถแท็กซี่เนี่ยก็ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุครับ จากการสอบสวนนะฮะคนขับรถแท็กซี่เนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยได้ขับรถมาส่งผู้โดยสารที่ตลาดไทยและกำลังจะขับรถนะฮะขับรถเนี่ยไปทางคลองระพีพัฒน์เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยได้ขับรถมาด้านเลนของตนซึ่งตนเองก็ได้ชะลอรถแล้วนะฮะแต่จักรยานยนต์เนี่ย เขามาด้วยความเร็วหักหลบไม่พ้นนะครับก็เลยไปชนที่แก้มรถทางด้านขวาและคนขับเนี่ยก็ได้กระเด็นตกน้ำนะฮะตนเองก็เข้าไปช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำแต่ไม่ทันเพราะคนขับจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับด้านสารวัตรสอบสวนนะฮะสถานีตำรวจภูธรนะครับอำเภอคลองหลวงเนี่ยนะฮะหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยจึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและได้ให้เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูนะครับนำผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งโรงพยาบาลนิติเวชธรรมศาสตร์นะฮะเฉลิมพระเกียรตินะและได้นำตัวนายนิสิตหล่อดีก็คนขับรถแท็กซี่เนี่ยไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงอีกครั้งครับ ครับนี่ก็คืออุบัติเหตุนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับจากจังหวัดปทุมธานีเราไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่นั่นครับตำรวจนะฮะตำรวจกาฬสินธุ์เนี่ยเขารวบอดีตนักมวยนะฮะเสพยาเสพติดอย่างเท่านั้นไม่พอนะแล้วคลั่งครับซิ่งจักรยานยนต์ฉุดหญิงสาวซ้อมหญิงสาวจนน่วมครับแต่ตำรวจจับได้แล้วครับจากกรณีคนร้ายนะฮะเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยได้ฉุดหญิงสาวอายุ21ปีนะฮะ ขณะกำลังเดินไปซื้อกับข้าวที่ตลาดหนองแซงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และก็ได้ทำร้ายเหยื่อแล้วอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์ไปนะครับจนมีพลเมืองดีนะครับเข้ามาช่วยจึงรอดบุดวิดซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายเองเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมกับได้โพสต์นะฮะผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองเพื่อแจ้งเตือนภัยครับล่าสุดนะครับพลตำรวจตีสมนึกนะฮะมิความนะฮะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจนะครับชุดสืบสวนเองก็ได้สืบสวนจนได้ควบคุมตัวนายน้ำเพชรภูรัตน์อายุ33ปีอดีตนักมวยไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมาสอบสวนพร้อมนะรถจักรยานยนต์สีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งหลังก่อเหตุเนี่ยนะฮะนายน้ำเพชรเนี่ยก็ได้หลบไปอยู่ที่บ้านพักนะฮะโดยมีผู้เสียหายเนี่ยได้เดินทางมาชี้ตัวและยืนยันและก็มีพยานจดจำใบหน้าได้นะครับจากการสอบสวนนะฮะนายน้ำเพชรเนี่ยก็คงนะฮะให้การวกวนอยู่นะครับซึ่งระบุว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เคยนะฮะเป็นอดีตนักมวยไทยชกมวยอยู่ตามเวทีหมู่บ้านปัจจุบันไม่มีงานทำซึ่งยอมรับว่านะฮะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายโดยการตบกกหูและเตะพร้อมกับฉุดผู้เสียหายเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์ไปจริงโดยอ้างว่าจะพาไปเที่ยวครับนะฮะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวนายน้ำเพชรเองเนี่ยก็ได้เสพยาบ้าไปหลายเม็ดและดื่มเบียร์เข้าไปแล้วเกิดอาการเมาจึงมาก่อเหตุดังกล่าวแต่เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุกับหญิงสาวอีก2รายในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอยางตลาดอย่างไรก็ตามนะครับตำรวจเองเนี่ยก็ยังไม่ปักใจเชื่อครับกับคำให้การทั้งหมดจึงนำตัวไปตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดก่อนที่จะนำส่งตัวพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับอันนี้ก็คือนะฮะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเราไปกันที่จังหวัดลำพูนครับชาวบ้านนะที่นั่นเขาถือป้ายประท้วงครับไม่เอาโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่นะครับเขาหวั่นนะหวั่นว่าจะกระทบนะฮะสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนครับ ที่บริเวณด้านหน้าวัดต้นปันหมู่4นะครับบ้านต้นปันอำเภอนะฮะหนองหนามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับชาวบ้านกว่า40คนนะฮะก็ได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงไม่เอาโรงฆ่าสัตว์ของนายทุนครับเพราะหวั่นจะกระทบสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนนะครับก็สืบเนื่องจากนะครับกลุ่มนายทุนบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาซื้อที่ดินกว่า80ไร่นะครับ ซึ่งติดอยู่ที่หมู่4กับหมู่6นะฮะบ้านต้นปันและบ้านกอข่อยนะครับโดยได้ทำการกว้านซื้อที่ดินผืนดังกล่าวจากชาวบ้านมานานหลายสิบปีแล้วนะฮะซื้อมาหลายสิบปีแล้วและได้เคยมีความพยายามจะก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูเมื่อประมาณปี2551แต่ก็ถูกชาวบ้านต่อต้านนะฮะจนต้องยกเลิกโครงการนั้นไปนะครับล่าสุดครับเมื่อเดือนธันวาเนี่ยครับเดือนนี้นะฮะกลุ่มทุนดังกล่าวเนี่ยได้เปลี่ยนโครงการจากฟาร์มหมูเป็นโรงฆ่าสัตว์แทนนะฮะและเตรียมที่จะทำการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์บนที่ดินดังกล่าวเนี่ยกว่า80ไร่เนี่ยโดยระบุว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่นะฮะจะมีการเชือดชำแหละหมูวันละ600ตัวเชือดไก่วันละ 50,000 ตัวหลังชาวบ้านทราบข่าวนะฮะก็มีกระแสต่อต้านจากชาวบ้านจนชาวบ้านเนี่ยก็มาถือป้ายประท้วงอีกครั้งหนึ่งครับ หนึ่งในชาวบ้านตำบลหนองหนามก็บอกว่านะฮะหมู่บ้านของเขาเนี่ยอยู่ติดกับพื้นที่ของนายทุนนะฮะจึงหวั่นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอยู่ติดกับชุมชนหมู่บ้านก็อยู่ท้ายลมนะฮะกลัวมีกลิ่นนะครับมีโรงเรียนผู้สูงอายุมีโรงน้ำดื่มชุมชนและมีลำเหมืองสาธารณะผ่านกลางหมู่บ้านมีศูนย์เด็กเล็กและที่สำคัญก็ตั้งอยู่หน้าวัดหมู่บ้านนะครับและหลังจากนี้นะชาวบ้านเนี่ยก็จะรวมตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะฮะผ่านศูนย์ดำรงธรรมครับเพื่อเรียกร้องนะฮะให้ยุติโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวอีกครั้งครับครับอันนี้ก็คือที่จังหวัดลำพูนนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องว่ากลัวในเรื่องของมลพิษนะฮะครับจากจังหวัดลำพูนนะครับเราไปกันที่จังหวัดศรีสะเกษครับเทศบาลตำบลน้ำคำนะครับเขาได้จัดแข่งขันเรือพายเรือเพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นครับที่หนองน้ำสาธารณะร่องคำนะครับบ้านหนองคำหมู่9นะครับจังหวัดศรีสะเกษนะฮะนายสิริพงษ์นะฮะอังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษเขต1พรรคภูมิใจไทยและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษครับเขาก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการพายเรือประเพณีตำบลน้ำดำน้ำคำนะครั้งที่14นะครับ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีรวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นในเขตตำบลน้ำคำนะครับซึ่งบรรยากาศการปิดเนี่ยก็เป็นการแข่งขันพายเรือเป็นไปอย่างสนุกสนานครับนายนครทองปัญญานายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำก็บอกว่าการจัดแข่งขันกีฬานะฮะเรือพายครั้งนี้เนี่ยจ
จัดมาเป็นครั้งที่14แล้วแล้วก็มีหมู่บ้านนะชาวบ้านนะได้ส่งทีมเรือเนี่ยเข้ามาแข่งขันเนี่ยจำนวน9หมู่บ้านรวม18ทีมครับ ซึ่งเขาก็บอกว่าเขามีข่าวดีจะบอกกับนักกีฬานะครับว่าในปีหน้านะครับในปี64เนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยฮะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกับสมาคมพายเรือแห่งประเทศไทยจะจัดการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งในปีหน้าเนี่ยถือว่านะฮะเป็นนิมิตหมายอันดีของพวกเรานะชาวศรีสะเกษที่จะเปิดโอกาสให้มีการแข่งเรือยาวประเพณีประเภท40ผีฟ้าฝีพายนะครับขอโทษครับนะและที่สำคัญมากกว่าการแข่งเรือยาว40ผีพายเนี่ยผีพาย คือรางวัลนะฮะรางวัลที่เขาจะจัดนั้นรวมกันทุกประเภทแล้วนะฮะเป็นเงินรางวัลประมาณ5ล้านบาทครับนะฮะก็จึงขอให้นักกีฬาเรือพายทุกท่านเนี่ยได้รวมทีมนะและเตรียมฝึกซ้อมเพื่อที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยมีรายละเอียดต่างๆนั้นนะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะแจ้งนะฮะ รายละเอียดการแข่งขันให้ได้รับทราบต่อไปครับครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องดีๆที่จังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะจัดการแข่งขันในเดือนกรกฎาคมนะฮะในปี64นี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านนะฮะในที่มีนักแข่งพายเรือได้รวมตัวเข้าไปแข่งขันได้นะครับครับจากจังหวัดนะฮะจังหวัดศรีสะเกษครับเราไปที่จังหวัดปทุมธานีครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ท่านผู้ชมพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกแล้วนะครับก็หลายที่นะครับประชาชนหรือว่าคอหวยเนี่ยก็ไปส่องเลขต่างๆนะครับเราไปยกดูตัวอย่างกันที่จังหวัดปทุมธานีครับประชาชนนะครับเขาแห่ส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ครับที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณครับที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9ปทุมธานีนะครับบางปะอินได้มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเช่นปู่ฤาษีพรหมเมธกุมารเจ้าสัวเฮงโดยก็ได้นำประทัดน้ำฟักทองของเด็กเล่นนะฮะมากราบไหว้เพื่อขอพรนะฮะและเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวนะและบางท่านเนี่ยก็มาแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงหลังจากที่มากราบไหว้บนบานขอให้มีโชคมีลาภกระทั่งสมหวังโชคลาภตามที่ขออีกทั้งนะท่านผู้ชมยังมาส่องอ่างน้ำมนต์ที่ศาลาบุญช่วยนะฮะหน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมเมธเพื่อหวังโชคลาภนะโดยทั้งหมดนะครับที่เขาส่องเลขกันนะก็มีเลขอยู่นะครับได้แก่เลข0เลข3เลข4เลข7เลข8เลข9นะฮะแล้วก็มีตัวเลขอ่ะที่ลอยจับกลุ่มก็คือ73839และ074ซึ่งนักเสี่ยงโชคได้เห็นเนี่ยเขาก็จะนำไปเสี่ยงโชคเพื่อหวังที่จะถูกรางวัลนะฮะได้รับโชคลาภนะครับนอกจากนี้เองนะฮะทางอาจารย์ฤาษีเนนท่าพุทธท่าพุทธคุณเนี่ยก็ได้เปิดรับสักยันต์มงคลโสรสนะฮะให้แก่ลูกศิษย์นะฮะของสำนักนะฮะที่สนใจโดยเขาจะรับสักในวันนี้เพียงวันเดียวนะครับซึ่งก็มีลูกศิษย์ที่สนใจเข้าร่วมกว่า100คนเลยนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่ายันต์ที่ฤาษีเนนสักเนี่ยให้ลูกศิษย์เนี่ยคือยันต์อะไรนะฮะถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือยันต์ครูครับซึ่งยันตัวนี้นะอาศัยซึ่งนะฮะคุณของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกว่าพุทธคุณและกล่าวถึงพุทธคุณของ16ห้องชั้นพระพรหมนะครับท่านใดนะฮะที่ได้ประทับยันนี้ลงในกายนะคนโบราณนะเขาก็บอกว่ามีค่าควรเมืองทำอะไรก็สมความปรารถนาสำฤทธิ์ผลนะที่สำคัญคือยันตัวนี้เป็นยันปกปักรักษาปกป้องร่างกายนะจะทำสิ่งใดก็ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์และพระพุทธเจ้าก็สมความปรารถนานะฮะและจะค้าขายเนี่ยและทำธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จครับ ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะฮะของรายการอาสาทั่วไทยนะครับกับผมวุฒิชัยนะครับรายการอาสาทั่วไทยเนี่ยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณจิตอาสานะฮะนักข่าวทั่วประเทศรวมถึงท่านผู้ชมเองนะครับที่ส่งคลิปภาพมานะฮะให้เราบันทึกเทปและออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ
รายการอาสาทั่วไทยนะฮะสามารถชมได้ทางนะครับ Facebook Thai Reference นะครับ www.thaireference.com และ YouTube Thai Reference รวมถึงนะครับกล่อง Unit Plus นะครับท่านผู้ชมสามารถโหลดได้นะครับถ้ามีมือถือเนี่ยท่านโหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ครับนะครับนอกจากท่านผู้ชมจะได้ชมรายการอาสาทั่วไทยแล้วท่านผู้ชมยังมีได้ดูรายการทีวีดิจิตอลนะครับหรือว่าทีวีต่างประเทศนะฮะหลายกว่า100ช่องนะครับรวมถึงรายการที่เราผลิตเองครับและรายการที่น่าจับตามองตอนนี้ที่เราทำก็อยู่คือ3เท่าเล่าความเกาะติดเลือกตั้งก็คือเลือกตั้งนายกอบจซึ่งวันที่20นี้ไอ้วันที่18นี่นะฮะเราก็จะถอดออกนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะมันเผยแพร่ภาพออกไปได้เดี๋ยวจะผิดกฎหมายทางกกต.ครับและรายการ3เท่าเล่าความเนี่ยนอกจากที่จะทำก่อนติดเลือกตั้งจบไปแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะที่ท่านผู้บริหารหรือผู้ดำเนินรายการที่คล่ำวอร์ดอย่างเช่นคุณสำราญชัดโทนะครับนะฮะแล้วก็คุณอัชชาชวนปากแพรกและอาจารย์ระนะฮะได้ระดมความคิดเพื่อผลิตงานคุณภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับทางกล่องยูเน็ตพัทและทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับวันนี้รายการอาสาทั่วไทยนะครับกับผมวุฒิชัยจิตชื่นต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ